ราไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอลเล็ตกันก่อนค่ะทำไมพี่หนึ่งถึงบอกว่างงก็ในเมื่อวันนี้เขานัดกันว่าเป็นการแถลงความชัดเจนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไม่ชัดเหรอคะต้องฟังยังกุมขมับกันอยู่เลยแต่ที่แน่ๆต้องเตือนก่อนเลยนะคะสำหรับกลุ่มแรก 14.5 ล้านที่จะได้ในเฟสแรกนี้นะคะคุณต้องผูกพร้อมเพย์แบบเลขบัตรประชาชนใช่ค่ะกลุ่มนี้คือชัดเจนที่สุดแล้วแค่เลขโทรศัพท์ไม่ได้นะใช่ค่ะกลุ่มนี้คือเคาะอย่างนี้เลยเคาะปั้งเดียวเลยโป้งเดียวเคาะรอรับเงินแล้วเดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่ากรณีถ้าเกิดสมมุติว่าเรายังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์หรือผูกแล้วเฮ้ยเงินยังไม่เข้าเราจะทำยังไงต่อไปเดี๋ยวมีวิธีการแต่เริ่มที่คุณพิชัยชุนหะวชิระก่อนนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตั้งโต๊ะแถลงความชัดเจนที่พอฟังไปแล้วอาจจะเอ๊ะเหมือนกันก็ได้คุณผู้ชมค่อยๆไล่เรียงไปนะคะเรื่องโครงการการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนี่แหละเฟสแรกค่ะจะเป็นการแจกเงินสดให้กลุ่มเปราะบางนะคะ 12.4 ล้านคนแล้วก็กลุ่มผู้พิการเนี่ย2ล้านคนก็เป็น 14.5 ล้านนะคะเป็นเงินงบประมาณที่ผ่านสภามาที่ครม.อนุมัติไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยส่วนกลุ่มเปราะบางค่ะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ํากันตรงนี้อีกทีว่าท่านจะต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์แบบผูกบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะแต่จะเป็นธนาคารไหนก็ได้ได้รับเงินเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ทางด้านของคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.เนี่ยนะคะก็ยืนยันนะคะบอกว่าผู้พิการไม่ต้องไปลงทะเบียนหรือผูกพร้อมเพย์ใหม่เพราะกระทรวงพม.โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการเนี่ยนะคะเขามีฐานข้อมูลตรงนี้ของเราหมดแล้วค่ะประมาณ2ล้าน4แสนคนไปจนถึงประมาณ2ล้าน5แสนคนเพราะฉะนั้นคนพิการเขาก็จะมีบัตรคนพิการที่ลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วนี่แหละค่ะคือไม่สับสนนะกลุ่มผู้เปราะบางที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือณตอนวันที่ไปทำเนี่ยนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาทำการผูกให้แล้วเรียบร้อยค่ะใช่สิใช่แต่กำลังจะย้ำว่าต้องเป็นบัตรประชาชนไงแบบนี้นะคะค่ะอ่ะลองไปฟังดูนะคะกลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วยังไม่ได้ไปผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนนะครับอันนี้ขอความกรุณาว่าไปผูกซะก่อนถึงวันที่25จะได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องไปรอถึงวันที่22เดือนต่อไปนะครับถ้าท่านพลาดรอบนี้ท่านต้องรออีกเกือบ1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นยังมีเวลาช่วงนี้รีบไปผูกนะครับอันนี้อันที่หนึ่งส่วนกลุ่มของคนที่เป็นคนพิการนะครับกลุ่มนี้ไม่ต้องไปผูกพร้อมเพย์นะครับท่านได้รับเงินเยียวยาเงินสวัสดิการในฐานะที่ท่านเป็นคนพิการเนี่ยทุกเดือนอยู่แล้วท่านทราบดีอยู่แล้วท่านไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวจะมีเงิน10,000เข้าบัญชีท่านเองในวันที่25นะครับอันนี้2กลุ่มแยกจากกันนะครับกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรอบนี้จะจ่าย 12.4 ล้านคนเราก็ดูแล้วว่ามีการผูกพร้อมเพย์ไปแล้วประมาณ11ล้านคนเศษนะครับเพราะฉะนั้นเหลือแค่1ล้านคนเศษไม่เยอะนะครับนี่เป็นทางด้านของคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มผู้พิการใช่ค่ะส่วนกลุ่มเปราะบางหรือว่าผู้พิการเนี่ยนะคะซึ่งมีประมาณ2ล้านคนกลุ่มนี้อย่างที่บอกไม่ต้องทำอะไรรอเงินเข้าใช่ไหมคะแต่คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่นะคะต้องมีผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนด้วยเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งอีกคนนึงนะคะที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็คือคุณจุลพันธ์คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าถ้าหากโอนครั้งแรกไม่ผ่านจะมีการโอนซ้ำให้ถึง3ครั้งตรงนี้ฟังดีๆหากคุณอยู่ในกลุ่มที่รับสิทธิ์นี้นะคะจะทดลองได้3ครั้งเป็นเวลาที่แก้ไขเรื่องการผูกบัญชีคือในห้วงเวลา 25-30 กันยายนนี้ถ้าหากว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีรัฐบาลเขาจะมีการโอนให้อีกนะคะ3ครั้งด้วยกันก็คือ22ตุลาคมถ้ายังไม่ได้ก็จะเป็นวันที่22พฤศจิกายนถ้าพฤศจิกายนไม่ได้จะเป็น22ธันวาคมแต่ถ้าหากว่าครบ3ครั้งแล้วยังโอนเงินให้ไม่สำเร็จนั่นหมายความว่าเหมือนกับว่าจะตีไปเลยว่าคุณน่ะไม่ต้องการรับเงินก้อนนี้สละสิทธิ์สละสิทธิ์คุณก็จะตกไปเลยไม่ได้รับเงินเพราะว่าให้เวลาแล้ว3เดือนใช่เพราะฉะนั้นเช็คนะคะว่า ช่วง 25-30 กันยายนนี้ได้หรือยังถ้ายังเดี๋ยวรอไปที่22ตุลา22ตุลายังไม่ได้ก็เดี๋ยวพฤศจิกาแล้วก็ธันวา3รอบด้วยกันค่ะประชาชนอยู่ในกลุ่มที่จะต้องได้รับสิทธิ์นี้แล้วท่านไม่สามารถไม่ได้รับเงิน
ในช่วงดังกล่าวก็จะมีการทดสอบทดลองอีก3ครั้งในการโอนให้นะครับซึ่งระหว่างนั้นก็เป็นระยะเวลาที่พี่น้องประชาชนจะในกลุ่มนี้จะสามารถไปแก้ไขในเรื่องของการผูกบัญชีอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก็จะครบถ้วนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมส่วนการแจกเงินเฟส2เนี่ยนะคะเฟสแรกเท่านั้นเมื่อกี้เฟสแรกเฟสแรกอย่างที่บอกเคาะ 14.5 ล้านคนใช่อย่าให้เคาะบ่อยไม่ได้ขอเลยเอามาเฟสที่2ค่ะได้ยังไงพี่1คะคุณพี่ชัยนะคะบอกว่าจะให้รอความชัดเจนอีกหน่อยเพราะว่าเฟสที่2เนี่ยที่หลายคนยังคงงงๆกันอยู่นะคะเพราะว่าเห็นมีการบอกไว้นะว่าเฟส2เนี่ยอาจจะจ่ายแบบไหนจะจ่ายเป็นแบบไหนหรือดิจิทัลเหมือนเดิมหรือยังไงคือตอนแรกเนี่ยนะคือคุณพี่ชัยย้ำนะว่าคุณพี่ชัยพูดว่าจะจ่ายเป็นอะไรเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนหลังครม.ในวันนี้แต่ยืนยันว่าคนที่ลงทะเบียนไปแล้วยังไงก็ได้แน่ๆใช่แต่จะวิธีการไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนแต่ทีนี้ถามว่างงในงงกันเรื่องอะไรเนื่องจากว่านอกจากคุณพี่ชัยพูดแล้วมีคุณจุลพันธ์พูดด้วยค่ะคุณจุลพันธ์เนี่ยซึ่งนั่งอยู่ข้างๆกันใช่แต่อาจจะแบบต่างกันนิดนึงหรือเปล่านะคะลองฟังดูคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าสำหรับคนที่เข้าร่วมในเฟสที่2จะไม่ได้รับเป็นเงินสดจะได้รับเป็นเงินดิจิทัล 100% นี่แหละซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่คุณพี่ชัยพูดคุณพี่ชัยบอกว่าจะรูปแบบไหนจะเงินสดหรือดิจิทัลเนี่ยยังไม่แน่นอนแต่คุณจุลพันธ์บอกแล้วว่าเฟส2ไม่ใช่เงินสดแต่เป็นดิจิทัล 100% เพราะรัฐบาลจำเป็นต้องบรรลุวัตถุประสงค์ในการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลเพราะฉะนั้นการเดินหน้าแอปก็เป็นเรื่องของความที่เป็นความจำเป็นอยู่แต่บอกไว้ก่อนว่าท่านนั่งแถลงอยู่ข้างๆกันแต่ข้อมูลไม่ตรงกันก็นั่นแหละก็ชี้ชัดว่ามันยังไม่ชัดเจนนะคะพี่หนึ่งคือที่แถลงความชัดเจนของโครงการนี้มันคือเฟสแรกอันนี้ชัดแน่นอนใช่ค่ะแต่ทีนี้เฟส2คือความยังไม่ชัดเจนอยู่คือท่านหนึ่งบอกว่าจะได้เป็นเงินดิจิทัล 100% อีกท่านหนึ่งนะคะบอกว่ายังไม่สามารถบอกได้ว่าจะได้เป็นเงินดิจิทัล 100% คือต้องรอความชัดเจนอีกครั้งนึงนะคะแต่ที่คุณจุลพันธ์บอกนะคะว่าเฟสแรกที่ได้รับเป็นเงินสดก็เพราะว่ามีข้อร้องเรียนมาเยอะว่าอยากให้กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นโดยเร็วอยากจะได้เป็นเงินสดรัฐบาลก็เลยโอเคยินดีปรับให้เพราะว่ากลุ่มที่อยู่ในเฟสแรกเนี่ยจะมีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ดีพอมีการใช้จ่ายค่อนข้างสูงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเฟสแรกก่อนเลยก็คือกลุ่มผู้เปราะบางเนี่ยนะคะตอนนี้คุณต้องเช็คแล้วล่ะว่าคุณได้ผูกบัตรพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนแล้วหรือไม่วิธีการนะคะง่ายๆในการเช็คตัวเองคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นที่โคราชหรือว่าที่ไหนก็ดีตอนนี้ส่วนใหญ่หลายคนใช้วิธีไปที่ธนาคา รเพื่อขอเช็คนะคะจริงๆเราสามารถเช็คเบื้องต้นของเราได้ด้วยการเปิดแอปพลิเคชันการโอนเงินมาก่อนแล้วก็โอนเงินมาให้เราแล้วก็ระบุหมายเลขบัตรประชาชนดูถ้าเกิดสมมุติว่าคุณโอนได้แปลว่าคุณถูกแล้วแค่นั้นคือการเช็คเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเพราะแกไม่เท่าที่อาจจะแบบไม่สะดวกใช้แอปก็ไปที่ธนาคารไปที่ธนาคารให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนะคะคุณผู้ชมส่วนเฟส2ยังไม่เคาะเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่เดี๋ยวจะงงไปกันใหญ่เอาเป็นว่าชัดเจนในส่วนของเฟสแรกก่อนกันละกันนะคะไปไหนกันต่อคะพี่หนึ่งไปหาโฆษกรัฐบาลดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานอันนี้ชัดยังก็ชัดแล้วรออย่างเป็นทางการเท่านั้นเองเพราะว่าหลังจากที่มีคำสั่งออกมาเรียบร้อยปรากฏว่าทางด้านของคุณจิรยุทธ์นี่ทำงานเลยเริ่มเลยอ่ะเริ่มเลยแถลงการประชุมครม.อะไรออกมาเยอะแยะเลยค่ะก็คือทางด้านของคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะคะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีควบด้วยนะคะใช่ตำแหน่งโฆษกรัฐบาลอย่างที่เมื่อวานได้ลั่นวาจาบอกกับบรรดาพี่ๆนักข่าวไว้ว่าเดี๋ยวได้เจอกันบ่อยๆนะคะใช่โดยบอกว่ากรณีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนายกนะคะสัปดาห์นี้จะใช้ชื่อของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในการพูดคุยเรื่องต่างๆเพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการกลั่นกรองรายชื่อในการแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆรวมไปถึงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกด้วยก็คาดว่าในการประชุมครม.อาทิตย์หน้าค่ะน่าจะเป็นมติอย่างเป็นทางการคุณจิรยุก็เลยบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยคงจะเห็นว่าผมช่วยประชาสัมพันธ์ได้ในส่วนก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีชื่อของคุณจักรภพเพ็ญแขจะมานั่งตำแหน่งนี้ใช่ไหมคะผมเองก็ไม่ทราบว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนพลิกแพลงไปยังไงเราทำงานก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้นำรัฐบาลหรือนายกนะคะจะเป็นผู้ตัดสินใจจริงๆแล้วท่านก็มองนะว่าใครทำงานได้ตรงไหนยังไงคุณจักรภพเองก็ให้คำปรึกษาได้เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย
คุณชัยวัชรงค์อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ให้คำปรึกษาได้เหมือนกันโฆษกรัฐบาลเดิมให้คำแนะนำได้เหมือนกันเลยซึ่งตัวผมเองก็รับฟังเพราะไม่เคยมานั่งตรงนี้ปกติจะอยู่ที่พักกับสภาเท่านั้นเองนี่แหละค่ะยังไงก็ตามผู้ชมค่ะในคำสั่งก็เขียนชัดเจนนะคะว่าคุณจิรายุเนี่ยจะได้รับแต่งตั้งเป็นโฆษกทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของรัฐบาลเพียงแต่รออย่างเป็นทางการนะคะสัปดาห์นี้ก็เลยต้องใช้ชื่อที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีไปก่อนตอนแรกเราก็แอบสับสนนะตกลงว่าตำแหน่งไหนยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ไม่ผิดจากที่พูดไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าหลังจากนี้ก็อาจจะได้เจอกันบ่อยๆค่ะแต่ว่าเรื่องเงินนี้ทุกคนไม่งงแล้วเนาะเฟสแรกเขาได้อยู่แล้วก็ชัดเจนที่เฟสแรกแหละแต่เฟสที่2เดี๋ยวก็ต้องรอว่ากันอีกทีนึงนะคะส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยแอบเห็นคุณผู้ชมทางออนไลน์นะคะถามมาคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็คือรอเหมือนกันรอให้เฟสแรกเขาเข้าที่เข้าทางก่อนเดี๋ยวเขาจะประกาศอีกครั้งนึงนะคะว่าจะให้ไปลงทะเบียนวันไหนค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงพี่1เกาะติดแบบติดแน่นมากๆสำหรับเรื่องนี้เรื่องสำคัญนิดๆหน่อยๆพี่1ต้องคว้ามาบอกคุณผู้ชมแล้วแน่นอนนะคะ32ล้านคนที่ลงทะเบียนไปแล้วต้องรู้เรื่องคุณจะได้รับสิทธิ์นะคะคุณต้องติดตาม PPTV ของเราเอาไว้นะคะใช่ค่ะ